ช่วงนี้นะครับให้ทีมงานของเราต่อสายพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะครับวันนี้ผมคุยกับคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์นะครับจากบล.บัวหลวงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานแจ้งเข้ามานะครับถ้าสายได้แล้วนะฮะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยที่ปิดติดลบลงมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราลงไป 9.68 จุดหรือว่า 0.78% ในวันนี้สูงสุดของวัน 1,235 จุดนะครับวันนี้เราก็ปิดได้ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของวันเหมือนกันนะครับฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างในช่วงท้ายๆของการซื้อขายนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งของเอเชียนะครับก็ติดลบกันค่อนข้างทั่วหน้าทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับดัชนีจนถึงล่าสุดนี้ก็ยังคงบวกอยู่ฝรั่งเศสบวกอยู่ 0.59% นะครับเยอรมนีบวกอยู่ 0.69% อังกฤษบวกอยู่ 0.12% นะครับสเปนบวกอยู่ 0.82% แล้วก็ตลาดหุ้นอิตาลีนะครับปรับตัวบวกอยู่ 0.61% นะครับวันนี้ครับหุ้นที่พอจะส่งผลบวกกับตลาดหุ้นไทยก็เป็น BEM CPF Advance InTouch CPO ตามลำดับนะครับช่วงนี้ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าตลาดหุ้นจะมีการปรับฐานกันอีกมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าดูกันในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมีคนพูดกันหลายกรอบมากบอกว่าหลุด 1,200 จะไปเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นไทยจะมีโอกาสลงไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนถ้าย้อนดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้น QE ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ QE 1นู่นเลยนะครับหุ้นไทยตอนนั้นอยู่สักประมาณ 4-500 จุดแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เงินเข้ามาเนี่ยนะครับ QE เข้ามาก็ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆคือตอนก่อนที่จะมี QE ตอนนั้นมีวิกฤตซับไพรม์เนี่ยนะครับที่ทำให้ดัชนีร่วงลงมาจากสักประมาณ 8-900 ลงมาเหลือประมาณ500เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาพอไม่มี QE แล้วหุ้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวครับอ่ะตอนนี้นักวิเคราะห์เราอยู่ในสายแล้วนะครับคุยกันกับคุณวิกิตจากบล.บัวหลวงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยติดลบก็จริงแต่พอจะฟื้นขึ้นมาได้ในช่วงท้ายๆของการซื้อขายนะครับตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับแนวรับนะครับ 1,220 แล้วก็รอบเนี้ยมองไม่หลุด 1,200 ตลาดน่าจะมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวครับอย่างช้าก็ตั้งแต่กลางสัปดาห์เนี้ยเป็นต้นไปนะครับจนถึงช่วงของสัปดาห์หน้าผมว่าตลาดเองเนี่ยนะครับถ้ามองกลับในเรื่องของตัวปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิตกกังวลเกี่ยวกับจีนหรือว่าเศรษฐกิจของเขารวมถึงในเรื่องของการปรับกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินจนทำให้ค่าเงินหยวนนี่อ่อนค่านะครับมันก็น่าจะสะท้อนไปในตลาดในระดับนึงละนะครับก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยจีนที่มีการใช้นะครับมาตรการรองรับการขายหุ้นของนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยจะช่วยทำให้ตลาดมันสงบไปได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องตามกันแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นทิศทางที่ควรจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของทิศทางการลดดอกเบี้ยนะครับก็น่าจะได้เห็นในฝั่งของตัวธนาคารกลางอินโดนีเซียแล้วก็ในฝั่งของตัวเกาหลีใต้คงจะมีการส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับว่าทิศทางของเศรษฐกิจเองเนี่ยอาจจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยลงมาแล้วก็ค่าเงินหยวนเองที่มันอ่อนค่าเนี่ยมันก็จะกระทบมาถึงภูมิภาคด้วยนะครับอาจจะต้องมีการใช้มาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะดูเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ในเรื่องของตัวทิศทางความผันผวนนะฮะของตลาดในช่วงกลางปลายสัปดาห์เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีทิศทางที่น่าจะดีขึ้นนะครับกับนโยบายทางการเงินที่ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นในฝั่งของตัวธนาคารกลางในฝั่งเอเชียอีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะฮะในเรื่องของเขาเรียกว่าการจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเขาที่เรียกว่ารายงานเบสบุ๊กนะฮะก็คงจะต้องดูว่ามุมมองหรือว่าทิศทางของเศรษฐกิจที่ทางประธานธนาคารกลางสหรัฐจะส่งสัญญาณออกมาเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีความสร้างความเชื่อมั่นต่อเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหนในวันพุธก็คิดว่าน่าจะเป็นบวกนะครับในฝั่งยุโรปก็จะเป็นประชุมธนาคารกลางของเขาในวันพฤหัสนะครับก็คงจะต้องมีการส่งสัญญาณที่เป็นด้านบวกโดยรวมๆแล้วเนี่ยปัจจัยในต่างประเทศผมว่ามันก็รับรู้ข่าวร้ายไปกันค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะต้องมีภาพของการยืนตามแนวรับได้บ้างล่ะนะครับแล้วก็มองภาพในเรื่องของการฟื้นตัวหรือว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่เกิดมาในช่วงต้นปีเนี่ยมันน่าจะซาๆลงไปบ้างนะครับก็น่าจะทำให้หุ้นมีโอกาสในเรื่องของการเด้งหรือว่าดีดตัวขึ้นไปนะครับจากบริเวณแนวรับอย่างที่เรียนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพรวมๆนะครับส่วนในภาพที่อย่างที่เรียนว่าเป็นภาพใหญ่
นะฮะในเรื่องของมาตรการการทำการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่อย่างที่ทางผู้จัดการตลาดก็เรียนอยู่แล้วนะครับว่ามันก็น่าจะมีการทยอยออกมานะครับอย่างน้อยก็6บริษัทซึ่งมันก็คงเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนนะครับว่าตลาดหุ้นที่ลงมาของเราเองมันก็คงจะเป็นการปรับพอร์ตที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วก็ยังมั่นใจว่าในเรื่องของตัวพื้นฐานในเศรษฐกิจรูปที่เป็นภาพใหญ่ก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่ายังดีอยู่นะฮะในเรื่องของตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วงที่เหลือส่วนการปรับลดกำไรลงของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่นะครับอย่างในกลุ่มแบงก์หรือว่ากลุ่มมือถือที่ทางบัวหลวงเองก็มีการทยอยปรับลงมาแต่ผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในการลงทุนของกลุ่มไอ้ตัวมือถือที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ปรับซะให้เสร็จนะครับจะได้รู้ว่าดาวไซด์ของหุ้นในกลุ่มพวกนี้มันมีอีกมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่สมมติฐานเข้าไปเนี่ยค่อนข้างอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วกำไรออกมามันไม่ได้แย่ไปกว่านั้นเนี่ยตลาดหรือว่าหุ้นพวกนี้ก็อาจจะออกมาแล้วกำไรดีกว่าคาดก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หุ้นมันอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นก็ได้นะครับก็มองอีกมุมนึงแล้วกันนะครับสำหรับภาพรวมของปัจจัยลบอย่างที่ทุกคนเห็นกันมาก็หามุมด้านที่เป็นด้านบวกดูแล้วกันผมคิดว่ามันก็มีในเรื่องของโอกาสละในเรื่องของการลงทุนกับตลาดที่ปรับตัวลงมาในรอบนี้อันนี้ก็จะเป็นในภาพใหญ่นะฮะสำหรับภาพรวมๆแล้วกันครับโอวิวในส่วนของบัวหลวงปีนี้มองกรอบของเซ็นดีเอ็กซ์ไว้ไหมบ้างไหมครับก็ดาวซ้ายเรามอง 1,100 อัพซ้ายมอง 1,550 แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงต้องมีปรับแหละนะครับแล้วก็ผมก็พยายามเคยเรียนแล้วว่าอย่าพยายามยึดติดกับตัวอินเด็กซ์ให้มากนักนะครับเพราะว่าโครงสร้างของอินเด็กซ์เองมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็หุ้นเองเนี่ยมันสำคัญตรงที่การเลือกหุ้นเป็นตัวมากกว่านะฮะให้ใช้กลยุทธ์เลือกหุ้นจากด้านล่างขึ้นไปแทนที่จะมาดูจากภาพตัวของท็อปดาวที่อิงกับอินเด็กซ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นว่าเราก็ต้องดูแหละนะครับเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆสำหรับในเรื่องของการดูอินเด็กซ์ครับปีนี้เราว่าธุรกิจไหนยังพอจะสู้กับภาวะเศรษฐกิจสู้กับภาวะตลาดแบบนี้ได้บ้างฮะก็น่าจะเป็นภาพที่ไม่ได้ต่างกับปีที่แล้วนะครับปิโตรเลียมที่ยังทรงตัวในระดับต่ำนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกน้ำมันถ่านหินหรือว่าแก๊สหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวที่ได้ประโยชน์ก็อย่างปีที่แล้วที่ขึ้นมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะเป็นพวกทัสโก้นะฮะได้ประโยชน์ปลายน้ำหรือจะเป็นพวกEPG นะครับแต่ผมมองปีนี้น่าจะเป็นโรงกลั่นซึ่งจริงๆเนี่ยปีที่แล้วโรงกลั่นก็ขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมมองว่าปีนี้โรงกลั่นน่าเบ็ดแม้ว่าจะมีขาดทุนสต็อกบ้างเนี่ยแต่ว่ามันก็คงไม่รุนแรงเท่ากับในช่วงก่อนหน้าที่เกิดขึ้นนะครับจากน้ำมันจาก140มาเหลือ100จาก100เหลือ70จาก70เหลือ30ตรงนี้ถ้าจาก30ลงมาเหลือ20กว่าผมว่าสต็อกลอสเองก็คงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของตัวค่าการกันที่มันทะยานขึ้นมากกว่านะครับอันนี้ก็อิงกับวิวของ Morgan Stanley ก็มองว่าน่าจะเป็นยุคทองเลยล่ะนะครับของกลุ่มโรงกลั่นในปีนี้กับปีหน้าก็ลองเบ็ดดูแล้วกันสำหรับในเรื่องของกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มอื่นก็ดอกเบี้ยนะครับถ้าทุกคนมองว่ามันยังลงได้อีกก็แน่นอนนะครับกับในเรื่องของกลุ่มเช่าซื้อตัวเล็กๆก็อาจจะยังคงมีการเก็งกำไรกันอยู่อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นหุ้นที่สดใหม่หน่อยนะครับอาจจะเน้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับผมก็ยังคงคิดว่าหุ้นค้าปลีกจากการเปลี่ยนเทคโนโลยี 4G นะครับหุ้นเหล่านี้ก็ยังคงมีโอกาสที่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดอยู่นะฮะนี่ก็จะเป็นประเภทพวกคอมเซเว่นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็จะเป็นลักษณะของการเลือกหุ้นนะครับในเรื่องของการเก็งกำไรกับภาวะตลาดในตลอดทั้งปีนี้แหละนะครับที่เรามองธีมหลักๆแล้วก็ในเรื่องของตัวหุ้นบูชิปบิ๊กแคปผมมองว่ารอบนี้น่าจะมีรีบาวด์ละนะครับตามอินเด็กซ์อย่างที่เรียนว่าฝุ่นมันเริ่มจางแรงขายของต่างชาติกับกองทุนปรับพอร์ตน่าจะเริ่มเบาๆลงบ้างละจากบริเวณโซน 1,200 นี่แหละนะครับน่าจะมีภาพของการดีดกลับขึ้นไปได้อย่างน้อยก็ต้องมี 70-80 จุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะหลีดขึ้นไปได้ก็อาจจะกลายเป็นบูชิปตัวใหญ่นะครับที่อาจจะมีภาพของการรีบาวด์ในช่วงนี้ก็จะเป็นพวก Advance Intouch ที่ลงมาแรงนะครับหรือจะเป็นตัวปตท.หรือแม้แต่ในกลุ่มโรงกลั่นก็ได้ถ้าย่อลงมาผมว่ามันก็น่าละหน้ามองเรื่องของการเล่นรอบนะฮะนี่ก็จะเป็นในตัวคำแนะนำแล้วก็หุ้นในแต่ละกลุ่มแต่ละเซกเตอร์ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่วิกิตครับครับครับขอบคุณครับครับอ่ะมองว่ารอบนี้นะครับเอารอบนี้ก่อนเรามองมันเป็นรอบๆไปนะครับระยะสั้นนี้ยังไม่น่าจะหลุด1,200 จุดแล้วถ้าจะมีรีบาวด์จริงๆการรีบาวด์สักประมาณ80จุดก็ยังเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ถ้าเชื่อว่าจะมีรีบาวด์เนี่ยก็ต้องซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆที่เป็นตัวนำตลาดนะครับเพราะว่าถ้าตลาดฟื้นแบบรีบาวด์เนี่ยมันก็จะตัวใหญ่ๆขึ้นก่อนนะครับวันนี้เส้นเด็กปิดเลขสวยทีเดียวนะครับหลายคนแชร์ภาพดัชนีนี่เต็มหน้า Facebook ผมเลยนะครับ 1234.50 เนี่ยนะครับพักครู่เดียวคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องมาฝากกันต่อนะครับ